วิธีทําบ้านให้ร่ํารวยด้วยฮวงจุ้ย3ามสิ่งนี้เรามาฟังคําตอบกันนะครับในทางฮวงจุย้ยความร่ํารวยจะเกิดขึ้นอยู่3ามอย่าง3ามจุดสําคัญนะครับจุดแรกก็คือบริเวณปากหรือบริเวณประตูทางเข้าของบ้านนะครับโดยบริเวณนี้เราจะสร้างกระแสชี่ให้เกิดขึ้นโดยการใช้พลังของทตาน้ําในการเกิดขึ้นของกระแสเพราะว่าในทางฮวงจุย้ยที่ใดมีน้ําที่นั่นมีลมนะครับหากเรานําพาลมดีๆหรือนําพาโชคดีๆเข้ามาสู่ตัวบ้านได้ ก็เป็นจุดแรกที่เราจะได้เปรียบในชัยภูมิแรกนะครับจากกฎข้อแรกก็คือปากมองคลแล้วมาสู่ข้อที่2ก็คือท้องต้องอิ่มกันนะครับและข้อที่2หากเรามีสิ่งนี้ในบ้านจะทําให้เกิดความร่ำรวยก็คือบริเวณท้องต้องอิ่มก็คือบริเวณของห้องครัวนั่นเองนะครับบริเวณห้องครัวให้เราวางของมองคลไว้หนึ่งอย่างเช่นสม้มข้าวสารหรือแม้กระทั่งไข่ โดยวิธีการวางเราจะวางไว้บริเวณขวามือของเตาไฟนะครับก็คือหันหน้าเท่าเตาไฟและอยู่ทางขวามือตามลูกศรที่ชี้เลยนะครับในจุดนี้เราจะวางเป็นสัญลักษณ์ในเชิงของพลังของมังกรที่ทําให้มังกรต้องอิ่มมังกรมีพลังที่จะออกไปหาเงินหาทรัพย์เข้ามาสู่ในตัวบ้านและเก็บไว้ในท้องของเขาและข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการนอนเป็นสุกโดยการนอนเป็นสุกนี้จะให้นอนขวางบ้านก็คือ หันหน้าเข้าบ้านหันไปทางขวามือหรือทางซ้ายมือก็ได้นะครับเพราะจุดจุดนี้จะเป็นจุดที่ไว้สําหรับชาร์จพลังงานให้เราในการต่อสู้ในวันใหม่หรือเป็นการรีเซ็ตพลังที่เสียในแต่ละวันออกไปนะครับในทางฮวงจุ้ยจะให้กดอยู่3าอย่างก็คือมีฟ้ามีคนมีดินหากเราสร้างดินไว้มั่นคงทําบ้านให้หน้าอยู่ทําบ้านให้เรียกโชคทําบ้านให้มีท้องอิ่มทําบ้านให้นอนหลับสบาย เปรียบเสมือนกับเรามีบัลลังก์ที่นั่งที่ชัดเจนมีบัลลังก์ที่นั่งที่มั่นคงเวลาเราจะทําสิ่งใดก็จะสําเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นเสมอนะครับและข้อที่สองก็คือคนหากคนไม่นําพาไปหาโชคหากคนอยู่แต่บ้านไม่เรียกหาทรัพย์ไม่มองหาทรัพย์หาโอกาสก,ก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณได้และข้อสุดท้ายก็คือฟ้าหรือโอกาสหรือโชคชะตาที่จะนําพาให้คุณไปพบกับสิ่งดีๆหรือเงินทอง โดยฟ้าจะต้องใช้กฎอยู่2ข้อก็คือต้องมีคนกับมีดินที่มั่นคงนะครับและการจัดบ้าน3อย่างนี้จะทําให้ฟ้าหรือโอกาสดีๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณได้นะครับข้อที่1ก็คือปากเป็นมงคลข้อที่2ท้องต้องอิ่มข้อที่3นอนเป็นสุขนะครับอย่าลืมจัดบ้านให้หน่าอยู่และเป็นมงคลกับตัวเราเองและคนในบ้านกันนะครับ